เมื่อฆาตกรระบาดออกมาฆ่าคนในยาเป็นผักปลานาทีการจับพิรุธนี้ต้องเป็นนาทีของเราแล้วฆาตกรจะโดนกำจัดไปได้ไหมหรือเราจะตายก่อนกันไปลุ้นกันเลยเมื่อกี้มันมีอยู่ช็อตนึงที่เป้ามันขึ้นอ่ะผมเจอจุ๊บแจงเดินอยู่คนเดียวเฮ้ยนั่นคุณโบยมั่วเลยนะจุ๊บเราจะมาเริ่มต่อไปกันแล้วนะคะกับการที่แจนจะได้เป็นฆาตกรหรือเปล่าในตอนนี้แจนขอเป็นฆาตกรมาได้ไหมสีแดงมาแจมเป็นลูกเรือไม่ตอนหลังๆมานี่แจมไม่ค่อยได้เป็นฆาตกรเท่าไหร่เลยนะน้อยมากเลยอ่ะทุกคนสุดท้อใจอยากเป็นฆาตกรบ้างไม่ค่อยได้เป็นเลยอ่ะมาแล้วจ้าขออนุญาตเลยเนาะฉันจะวิ่งมาจนสุดทางแล้วก็สแกนตัวไอ้ทัศจะฆ่าฉันเหรอไอ้ทัศสแกนตัววะถ้าฉันอาจจะเป็นคนดีก็ได้ตั้งแต่จากนั้นตึ๊ดอยู่ยิงแล้วแถวนี้อ่ะจะว่าแถวนี้อ่ะเฮ้ยผมเห็นศพทุกคนศพอยู่ตรงกลางเลยไม่ครับไม่ครับตอนนี้หนูต้องขอบคุณฆาตกรทำไมโดนพี่โซกินเข้าไปแล้วเขาโดนสไนเปอร์ยิงเอาล่ะก่อนหลอดออกมาได้ว้าวสุดยอดขวามือครับฆาตกรโดดลงหลุมหน้าห้องวิทยุคือยิงแล้วก็โดดลงไปเลยโอ้ผมไปตามจนจุดเลยอะแล้วแบบจุดบัญชีที่หลุมแล้วคุณเห็นก่อนเขาโดดปะไม่เห็นแล้วคุณเห็นที่เขาโดดขึ้นมาไหมหรือว่าเขาไม่โดดขึ้นมาแอบเขาแอบหายไปเลยเขาน่าจะใหญ่กว่าก็คือก่อนยิงเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไปโผล่ไหนก็ไม่รู้ผมมีเบาะแสนะครับผมกำลังวิ่งจากฝั่งขวาผมอยู่กับจุ๊บแจงกำลังสแกนร่างกายกันอยู่ใช่ครับวิ่งมาตรงกลางผมได้มีห้องตรงกลางผมเห็นมีคนหนึ่งวิ่งออกมาจากรูตรงกลางครับซึ่งก็เป็นรูเดียวกับที่สไนเปอร์มันขึ้นเสียงคนนั้นคือชาโมคุงครับเดี๋ยวไม่บอกว่าห้องคอมมูแล้วคุณบอกห้องตรงกลางมัวซัวมัวซัวไปดิเป็นมีหลักฐานนะแต่เป็นหลักฐานเท็จแล้วฆาตกรบวชผม2คนด้วยเนี่ยผมพูดจริงนะผมเห็นจริงๆนะผมเชื่อพี่มันอาจจะมดรูมาได้หรือเปล่างั้นตอนนี้เราไม่มีโลตะการนะมีตัวตะกะโดนเอาออกไปแล้วครับญาติของเราปลอดภัยจากตัวตะกะแต่ไม่ปลอดภัยจากฆาตกรอยู่ดีไอ้ทัศน์อยู่ไหนไอ้ทัศน์อ่ะน่าจะเชื่อใจได้นะพี่ไม้พี่ชาโม่พี่กิตอาทาชิดีกว่าหุยแสดงว่าโลนรอบนี้มันจะมีวิศวกรนะคะเพราะทำเควสไวมากพี่กิตกำลังทำลาวาอยู่พี่ไม้กับพี่โม่มันอยู่ด้วยกันวะถ้าพี่ไม้ตายพี่โม่ฆ่าแสดงว่าถ้าพี่ไม้ตายพี่โม่ฆ่าชัวอะไรอ่ะเอ้าผมจะบอกว่าผมเห็นส่วนเด้อกระโดดไปจากหลุมไม่ใช่ผมเห็นส่วนเด้อยืนอยู่หน้าหลุมครับแล้วเขาเห็นผมเขาแบบวิ่งตามผมใหญ่เลยครับเหมือนเขากำลังจะสังหารผมเพื่อปิดปากไม่ใช่ไม่ได้ทำส่วนเด้อลงหลุมได้หรือเปล่าครับส่วนเด้อเขาเป็นวิญญาณหรือเปล่าลงไม่ได้พี่น้ำไม่เคยไปยืนตรงหลุมเลยทำไมถึงต้องไปยืนที่หลุมอ่ะคุณตาฝาดหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่มีใครเห็นฝาดเลยเอาแล้วปางตายตรงไหนไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยเห็นทีมกดน่าจะเป็นการปาดแบบปกตินะเพราะว่าไม่ดีเสียงปืนเพราะผมอยู่แต่ไม่ได้เป็นคนทำเมื่อกี้ผมยืนอยู่หน้าหลุมโคตรนานเลย
ไม่ได้ยืนหน้าหนุ่มเลยอะไรเดินมายังเจอจุ๊บแจงอยู่เลยอีวาจะพูดอะไรนะอีวาจุ๊บแจงคิดว่าไงครับมีคนนึงอยู่ห้องออกซิเจนจะเห็นเขาวิ่งตามกันมาแจงก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะจะวิ่งตามกันมาทำไมอ่ะจะวิ่งมาปาดผมเขาจะมาฆ่าผมเขาวิ่งความลับเขาไงโอ้โหแต่เจชื่อทันชี่อยู่พี่เพราะว่าเจอยู่กับชาชี่ตลอดเวลาวิ่งแบบโอ้วิ่งจะฆ่าเลยอ่ะถ้าฉันฆ่าพี่ผมเห็นแก่สภาส่วนใหญ่ไม่เชื่อแจ้งว่าพี่ป๊อปกับพี่โมใครเชื่อผมสักคนดูพี่ป๊อปกับพี่โมแจ้งเชื่อแจ้งเชื่อทันชี่แจ้งเชื่อเพราะแจ้งอยู่กับทันชี่ตลอดฉันโหวตให้ทันชี่หนึ่งตู้อ่ะไม่งั้นคุณก็ต้องเห็นดิผมสคริปต์ผมไม่รู้เรื่องแจ้งว่านะพี่ป๊อปชวนละหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นพี่ชาโมอีกหนึ่งใช่มันต้องใช่ดิพี่ป๊อปกับพี่โมคนมีพิรุธตาเนี่ยจะว่าน่าจะใช่นะคะแต่เราจะมาดูกันตอนหลังว่ามันจะใช่หรือเปล่าหรือว่าเรานี่ใจอาจจะมั่วมันเป็นสัญชาตญาณอะเก็ตวะจิตสังหารตอนน้ำมันก่อนฟื้นไปทำให้ปลาต่อเนื่องครับคนหนึ่งแล้วกันขอทำเควสแป๊บโอ้ต้องไปซ่อมด้วยอ่ะนี่ใครอ่ะอยากเข้ามานะจะไปดูชีพจรก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยพี่โมฆ่าใครหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยคนตายจริงเหรอทัชชี่แกอยู่ไหนเนี่ยตามหาทัชชี่ก่อนไอ้ทัชอยู่แถวนี้ไหมไม่มีอ่ะแล้วก็ขยันปิดด้วยนะประตูเนี่ยเราอยู่กัน3คนดีกว่าพี่แป้งนี่ไม่น่าจะเป็นนะคะแต่คิดว่าพี่แป้งไม่ได้เป็นฆาตกรหรอกนั่นสัญลักษณ์หายไปแล้วผมก็เลยกดโหวตครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ที่เรายืนกันเป็นกลุ่มนั้นมันคงมีอยู่แค่ไม่กี่คนที่แยกออกมาที่แจงยืนยันและสามารถคาดเดาได้คนที่บริสุทธิ์ก็คือโอปาราชิจุบแจงแล้วก็นาซาไม่ทำชั่วครับถูกต้องครับผมตบมือให้กับการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำนะฮะผมก็ทำงานให้บนบอกเลยสดเด้อเนี่ยวิ่งตามผมแบบจะเชือดผมอย่างเดียวเลยแจงอ่ะรอบนี้แจงสงสัยสดเด้อกับชาโมคุงเขาดูแบบว่าคือเขาแบบดูต่อต้านเราอ่ะเนาะพี่ว่าจะเอาใครก่อนดีสักคนนึงฉันว่าสดเด้อเลยป้องสดเด้อฮะเอาใครนะสดเด้อก่อนเสียงสั่นทำไมครับสดเด้อฉันว่าเอาเขาออกก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาเหมือนข้ามเส้นแห่งความตายข้ามเส้นแห่งความตายของเขามาและตอนนี้ชะตาชีวิตเขาเนี่ยขาดเรียบร้อยแล้วใช่แต้มบุญเขาหมดแล้วเมื่อกี้มันมีอยู่ช็อตนึงที่เป้ามันขึ้นอ่ะผมเจอจุ๊บแจงเดินอยู่คนเดียวเฮ้ยนั่นคุณโบ้ยไม่เลยนะเดี๋ยวผมนะเป้าขึ้นแล้วจุ๊บแจงเดินอ่ะหมายความว่าจุ๊บแจงไม่ตกไม่ได้เป็นเออหลังจากเป้าขึ้นแล้วผมก็เดินไปตามแจงว่าอีกคนนึงก็น่าจะคาดเดาได้แล้วนะคะว่าเป็นใครผมอยู่กับตาชีตลอดเวลาจุ๊บแจงอยู่กับผมครับจุ๊บแจงวิ่งตลอดกับผมเลยครับใช่ครับทางข้างในห้องครับจริงครับผมว่าชาโม่นะว่าพอเราอยู่กันกลุ่มเป็น3กลุ่มแล้วเราจะอยู่ยังไงตลอดกันเอาล่ะสิทุกคนตอนนี้เควสเควสไปทำละเพราะว่าเรารู้ฆาตกรแล้วเว้ยว่าคือใครไปแก้กันดีกว่าพี่แป้งมุดท่อใช่ไหมพี่แป้งเป็นวิศวกรเว้ยพี่แป้งส้มระวังตายพี่แป้งอยู่คนเดียวอ่ะไปทัชชี่ไปแตะมือกันพี่ไม้แปะมือหนึ่งไอ้ทัชไปไหน
ทันไม่แปะมือหรอเจ๊งเห็นพี่ชาโมโคคาทาชิต่อหน้าต่อตาจะทำอะไรแล้วป๊อปไม่ช่วยข้าเลยพี่โมคาทาชิต่อหน้าต่อตาเลยโอเคฉันอยู่กับไมค์คนดีเดิมเจวิ่งมาตามทัชชี่เพราะว่าเป็นห่วงว่าทัชชี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นพี่ไม้แปะมืออยู่คนเดียวแต่พอวิ่งมาปุ๊บเลือดของทัชชี่กำลังไหลออกจากหัวไหลน้องเต็มพื้นโดยมีพี่ชาโมคุมปีกสีเขียวยืนทับศพอยู่พี่ชาโมคุมคนชั่วคนเดียวเองเฮ้ยคนโสดอาจจะไม่ทำชั่วก็ได้แต่คุณน่ะทำชั่ว 100% ไอ้ชั่วไอ้บ้าเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องจริงนะเว้ยว่าที่จุ๊บแจงเดินอยู่คนเดียวอ่ะมันมีอยู่จริงเว้ยก็เดินอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้ทำไงใช่ไม่มีใครเขาทำหรอกแต่คุณพยายามปกป้องโสดเด้อแสดงว่าคุณนั่นแหละผมมีวัตถุประสงค์ที่ผมปาดโอป้าทาชิเพราะเมื่อกี้มันเถียงผมว่าไม่ผมอยู่กับจุ๊บแจงตลอดด้วยเสียงแผลบแค่เดินอยู่คนเดียวเดินอยู่คนเดียวแค่แป๊บเดียวเองครับผมมันแวะไปทำเควสแค่แป๊บเดียวเองถึงแม้ว่าทาชิแต่คุณมันชั่วคนดีแกคือคนชั่วออกไปซ่าออกตัวเองไปไอ้ชาโมกเลยตัวเองเลยออกไปออกไปไอ้ฆาตกรคนชั่วไอ้โชดแล้วมันบอกว่าผมอยู่กับจุ๊บแจงตลอดเวลาบอกว่าผมไม่ทำอะไรที่งงๆมากผมพยายามค่อยปกป้องแล้วมันก็ไม่มีใครตามก็อยู่ตลอดแค่นี้แป๊บเดียวพี่แหวนทำแผลอุ้ยแสดงว่าแทงอ่ะแม่นอีกแล้วนะไม่พี่ป๋อมแบบไม่เนียนเลยหลายรอบมากไม่พี่ป๋อมไม่เนียนเลยพี่ป๋อมแบบวิ่งไล่ผมอย่างเดียวเลยแบบจะเอาให้ได้เลยแบบจะเอาให้ได้อ่ะ